ผมครับเรากลับมาที่สวนกีฬาขมลครับสนามจักรยานสีเหลืองหมายเลขนะครับในรุ่นของเยาวชนหญิงครับที่ผ่านมาหมายเลข80ครับที่ติดที่ยางกระเพราแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้มาดูกันแก่เกมว่ามีอะไรเกิดขึ้นไปมาจริงไหมครับหลังจากผ่านไปแล้วมีโมโตเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับตอนนี้ปล่อยตัวออกมาโอ้โหตอนนี้กระหนกรัตน์มิตรเดชครับมาแล้วครับตอนนี้ในรอบนี้เธอกลับไปทำการบ้านมาครับขึ้นมานำทิติยาขาวดีมีเกาหลีตามมาเป็นอันดับที่3มาดูกันครับมาดูองค์ที่2กระหนกรัตน์มิตรเดชเอ้าทิติยาตัวต่อไปครับเกาหลีสามารถแซงขึ้นมาได้ในองค์ที่2ต้องเอาคืนครับต้องกลับมาให้ได้ไม่พลาดนะครับองค์นี้ต้องมาได้เกาหลีตัดสินใจเข้าโอ้โหตอนนี้มาชิงดับแมนครับมาได้ได้ใจสว่างครับมาที่โซฟาครับที่ชาวบ้านครับนะครับพลังพรโตทองครับใครของเราเลยครับอายุยืนได้ใครครับมาดูเล่นปั้นชิงชัยกันชิงชัยครับไปต่อเลยครับมาแล้วออกจากเกมการ์ดทำได้ดีครับตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมาใครเย็นใจสว่างครับนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยสาวน้อยจากจังหวัดลำปางครับแหมวันนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยตามมาเลยเกมการ์ดติดตรงมาครับบ้านเด็กนี้วันนี้ในด้านของทีมชาติไทยครับมาครับเกี่ยวไปกันมาครับธนาพรโตทองตามมาเป็นอันดับสามมาแล้วครับไม่มีปัญหาครับสำหรับเส้นไทยล้อหน้าแตะตูนะครับเกือบจะพร้อมกันทีเดียวสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ขอบสนามนะครับน้องฟ้าผู้จัดการกิจการเล่นเกียร์มาดูเที่ยวนี้กันครับมาดูเที่ยวนี้ปูเป็นนักปั่นจากจีนครับตามมาลีอินโดนีเซียครับหวังจะทำแต้มขึ้นมาในโมโตนี้ครับเมื่อสักครู่นั้นโดนอินโดนีเซียขึ้นมานำครับเดี๋ยวมาดูก่อนมาดูก่อนจะไปไล่เข้ามาติดแล้วลูกบอลชนเชือกแล้วก็น้องฟ้าผู้จัดการกิจการเล่นเกียร์ตัดสินใจเข้าองค์ใหม่ยังอยู่เป็นอันดับ3ครับทีมขึ้นมานำเป็นเกาหลีอันดับ4แล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนอันดับ5ครับในรุ่นของการแข่งขันในช่วงของโค้งที่3มาแล้วครับตอนนี้โอ้โหแรงเยอะเกินครับสำหรับสาธารณรัฐจากประชาชนสนามเปิดแดงครับสำหรับเจ้าหนี้วัฒนยาแท้แท้ทีมชาติไทยเจอกับนักปั่นจากอินโดนีเซียแล้วก็สองสาวนักปั่นจากสามคณะประชาชนจีนครับพอเกียร์สตาร์ทเปิดขึ้นมานำได้เอาแล้วครับตอนนี้ขอบ้างครับโอ้โหตัดสินใจอินโดนีเซียนั้นเสียบไปครับจีนขึ้นไปอยู่บนปลายบนครับทำให้แรงลงนั้นไม่พอแรงลงไม่พอตัวใหญ่ต่อไปเจ้าหญิงตัวใหญ่ต้องไม่หยุดนะครับต้องไม่หยุดตัวหายโอ้โหสาวนักปั่นจากจีนใจขึ้นไปครับตอนนี้แหมคือโอกาสนะครับจังหวะที่เข้าโค้งหนึ่งนะครับปาดขึ้นไปนำนักปั่นจากการแข่งขันเป็นเด็กดังแล้วก็ปาดเขาไม่ได้ไปเดินดีที่เด็กดังครับตามมาด้วยเจ้าขุนกรามิตรรัศมีครับ
รายงานทีมชาติไทยครับนี่นะครับออกจากโค้งที่1ได้ครับมาแล้วมาแล้วครับเล็กน้อยครับตามมาเอาแล้วครับไหลก็เกิดขึ้นได้ครับไหลก็ได้นะครับไหลแล้วครับจริงใจอยู่ของเราครับทีมชาติไทยเราไปดูครับวันนี้ฮะตามมาเป็นอันดับ2เตอร์คอมเตอร์ไปอยู่ไหนครับโอ้ตอนนี้ล้างท้ายไปอยู่อันดับที่3นะครับในกลุ่มเดี๋ยวนี้ฮ่องกงตามมาประกบด้วยครับมันลุ้นครับแม่วันนี้เอาละครับเก็บสตาร์ทท่านที่ชมได้เห็นภาพสวยๆทั้งของคุณและทีมงานทางช่องส่งของเราครับทีมนำภาพบรรยากาศสวยๆให้ท่านชมบ้านๆไปดูกันครับเห็นสตาร์ทเปิดออกมายังไม่มีอะไรผิดพลาดครับสำหรับพี่เอของน้องน้องเอของพี่ครับโต๊ะได้โต๊ะเลยครับแกเอเชียคนหน้าสวยประเทศไทยครับการเป็นนักกีฬาในโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็เข้าเส้นมาเป็นคนแรกในโมโตที่ประกาศการสู้กับนักกีฬาจากทั่วโลกได้ไม่ไม่ถึงว่าโอเคเราเห็นได้เราเห็นได้ดีว่าเขาเรียกว่าใส่ให้มันไทยใส่ให้มันรู้สึกสบายใจอ่ะไม่ใส่แล้วคือเนี่ยไม่ใส่ไม่มีใส่นิดใส่ให้สบายใจเฉยในยี่ที่สองนั้นเป็นการขับเคี่ยวของนักปั่นต่างชาติทั้งหมดนะครับไม่มีนักกีฬาไทยทั้งสิงคโปร์และสหรัฐประชาชนจีนครับนี่นะครับโดดลอยและริ้วปิ้วแล้วลงกันอย่างนี้ครับแล้วก็มาดูครับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จะพุ่งแรงนะครับเอ้าฟิลิปปินส์ธรรมดาด้วยเอาแล้วครับตอนนี้โอ้ไปแล้วครับยับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็คงเป็นนะครับนักปั่นที่กำลังสร้างผลงานคือหมายเลข23นะครับหมายเลข23ทำเวลาเราอยากของเราพยายามที่จะไล่เต็มที่แล้วครับกำลังจะผ่านโค้ง3ในขณะเดียวกันต้องระวังครับอันดับ4ไล่หลังเรามาเช่นเดียวกันระยะทาง100เมตรสุดท้ายสตาร์ทเปิดออกมาแล้วท่านผู้ชมครับมาดูกันเลยสองนักปั่นจากประเทศไทยของเราครับในนามของทีมสโมสรนักพิชแมนเป็นพระรามสามแล้วก็ปั๊มแดงอรัญญประเทศครับตอนนี้กำลังขับเคี่ยวกับนักปั่นทั้งทีมจากนะครับยังๆไทยผู้เตียนครับออกมาแล้วครับหมายเลข92ครับตกหลักการครับแนวคิดคาร์บอนที่โดนเตียนครับด้วยนักปั่นจากเกาหลีครับพยายามชุดสีขาวพยายามปิดปัญหาอะไรว่าระยะทางนั้นกำลังจะจบลงครับแนวสุดท้ายนักปั่นจากเกาหลีครับ
สามเปิดลงมาแล้วครับทีที่สองครับมาดูหมายเลขที่12ริโออาร์บาครับแล้วก็ครับคนนี้ทีนี้รายการนี้ไม่มีนักกีฬาไทยของเราครับขับเที่ยวกันเองครับนะครับนี่ครับให้เขาโชว์ฝีมือให้เขาโชว์ความเป็นกันครับหักล้อกันแล้วขับเที่ยวเข้าไปสู่รอบอีกแล้วสนุกแน่นอนครับคนแล้วแต่เป็นนักปั่นดีมากเลยครบถ้วนเลยครับประเทศอินโดนีเซียครับ
And the winner of the medal is Go Team. และแชมป์รายการนี้ตกเป็นของนักปั่นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับการจัดอันดับของสมาคมจักรยานนานาชาติเพื่อคัดเลือกนักกีฬา
ซิ่งทีอันดับที่2ก็เป็นนักปั่นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ Thailand National Team ครับโอเมสุขประเสริฐจากประเทศไทยครับวันนี้ก็ทำได้แล้วครับอินโดนีเซียนั้นนะครับเราจะเห็นผลงานน้องนักกีฬานะครับจากเหรียญทองชาติไทยนะครับ